สวัสดีครับผมกับผมแอดอินดี้นะครับผมมื้อนี้ผมสิพาพี่น้องนะฮะคุดกับปูพี่น้องหลังจากเกี่ยวเขานะครับเกี่ยวเขาแล้วจากท้องไห้ท้องหน้านะครับเบิดเบียดเบิดงานนะครับก็หาแนวกินเอายาพี่น้องสิพาพี่น้องไปคุดปูมื้อนี้มา4คนมีหยังดอกครับมีถังเสียมครับผมไปกับแม่กําลังคุดอยู่กลางครับหมูว่าสิมีบ่อนะครับเพราะว่ามาคุดปูกับมาคุดอยู่ทั้งต่างตำบลนะครับมาอยู่ตำบลต้มหูนะครับผมอยู่ตำบลบ่องามเนาะเดินทางมาที่ตำบลต้มหูครับคุดบ่เลิกได้ครับบ่เหิงศอกซ้ำประมาณ20เซนเบิ่งโตปูครับมันปูหน้าได้ครับมันบ่คือปูหน้าบ้านเฮาครับมันบ่ดำครับผมนี่เป็นปูตัวหลายๆเนาะตัวหลายๆใสๆนะครับนี่ปูหน้าบ้านเฮาสิตัวดำๆนะครับอันนี้เอิ้นปูพระเทพนะครับไปผมมาปั่นจากของบ่มีนะครับแต่ว่าคุดตำบลอื่นพี่นะครับนี่ก็ขางพ่นว่าแตกเบิดเลยแมนเบิดนะครับแถวนี้เบิ่งห่มลุ่มหมดครับพี่น้องหาเบิ่งน้ำห่มเนาะนั่งขุดน้ำห่มมันจะบ่ฮ้อนเบิ่งด้วยเพื่อนพี่น้องบ่มีตัวได้นี่แต่ว่าหันยังฆ่าเกเรอยู่นี่แต่ได้อ่ำเจ๊บานนี่ขนาดว่าตัวไปแล้วนี่เกือบขาดผลผลยังหนีบกลับเพื่อเกาอยู่ผลแน่ล่ะจำเบิดผลปูหนีบผลเฮ้ยปูเห็นตุ๊กปูปูเลิกพี่น้องให้ตื่นให้ตื่นเพราะเราอ้ำกระบวยเลือกซ้ำหน่อยคุดหูหน่อยให้ตื่นอยู่เป็นกลุ่มเป็นก่อนหมูอยู่แต่ว่าโอ้คือตัวใหญ่แถมโอ้ตัวแม่ยังดีหูปูนะครับเป็นปูนี่เป็นปูพระเทพนะครับเนาะหูมันสิบ่คือปูหน้าครับพี่น้องนี่มันสิบ่อุดรูครับรูมันสิบ่มีมันสิมีแต่ขี้ควายครับมันสิบ่อัดหูครับแต่สีมีนะครับนี่นะครับหูเปิดนะครับเป็นรูปเปิดงานเบิดครับนักเจ้าให้หน้ามือหูเปิดนี่มีเบิดครับนี่พุทธโอ้ยขาดกายผมมีไตห่มจันบ้านใดอยู่พี่น้องคุดมาสักพักนึงแหละว่าเฮาได้กับปูอยู่ร่วมกันแล้วเฮาก็ได้เครื่องทั้งสีนี่ล่ะใส่กระสอบบัดนี่ปูครึ่งทั้งสีนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องคุดมาแล้วนะครับสำหรับการเก็บรักษานะครับแต่บ่อยากให้มันตายเนาะอยากเอาไปโดนๆบ่อยากให้มันตายก็อย่าไปล้างนะครับคุดมาได้บ่ต้องล้างเนาะหาหม่องขังไว้ได้ดีแล้วก็เอาฟางเขาเฮานี่แหละครับเนี่ย
ฟางเขาเขาเนี่ยเนาะใส่ไว้ในกระสอบนี่ก็ได้ครับไปล้างมันนะครับล้างแล้วมันสิตายนะครับเอาไปโดนบ่ได้นะครับเอาไปเดี๋ยวบ่เกิน 3-4 หมื่นตายเน่าโหลดถ้าไปล้างมันปล่อยไว้แบบนี้แหละพุดมากขี้ดินอบๆขึ้นไปจังซั่นแหละย่านสิกินจังล้างเอานะครับหรือว่าย่านสิกินบ่ล้างก็แล้วแต่นะครับบัดนั้นสรุปครับได้บ่ค่อยหลายดอกบ่สิมาฮอดสิมาทายให้เบิ่งทายบ่ได้นอกแดดมันเป็นปูพระเทพครับมันเป็นปูหน้าเนาะนี่นี่นี่เบิ่งเบิ่งเป็นปูด่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไหวเถอะนะตัวปูครับแม่บ่ได้ซื้อมาบ่มีนี่ถ้าเป็นปูหน้าเนี่ยกระดองมันจะออกแหล่ๆเนาะแป้งไปโรงเรียนไปย่างกลับกันแหล่ๆแต่ว่านี่มันบ่แม่นแล้วมันบ่หลายดอกครับประมาณ 4-500 นี่ล่ะก็มีเหลือจากเล็กน้อยย่างกินครับแล้วก็เอาไปเฮ็ดละแว่แล้วหม้อนึงเนาะก็เหลืออยู่มันนี่แหละครับผม